สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแตกตื่นชาวประมงกระบี่เจอปลาประหลาดน่าคลายคนเมื่อวันที่26ตุลาคมผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวประมงบ้านคลองกรวดหมู่ที่6ตำบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ว่าชาวประมงจับปลารูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดขนาดใหญ่ได้ชาวบ้านเดินทางไปดูกันเป็นจำนวนมากเบื้องต้นพบว่าชาวประมงที่พบปลาดังกล่าวคือนายประเสริฐชูกุลอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่145หมู่6ตำบลเขาทองจึงได้เดินทางไปตรวจสอบพบนายประเสริฐได้นำปลาตัวดังกล่าวขึ้นจากเรือที่บริเวณท่าเทียบเรือหลังบ้านพบชาวบ้านกำลังยืนมุงดูปลาตัวขนาดใหญ่วางบนตาช่างน้ำหนัก 2.7 กิโลกรัมยาว42เซนติเมตรลำตัวลักษณะลายจุดขาวคล้ายกับปลาเก๋าแต่ส่วนหัวมีลักษณะแปลกออกไปตาสองข้างตั้งอยู่ด้านบนหัวมีปากใหญ่และหนาเปิดด้านบนริมฝีปากบนและครีบหางมี3แฉกนายประเสริฐเล่าว่าตนพบปลาตัวดังกล่าวเมื่อวานนี้หลังจากที่ออกไปวางอวนดักปูม้าที่บริเวณเกาะบงตำบลเขาทองห่างจากท่าเรือประมาณ20กิโลเมตรขณะที่ตนและลูกเรือกำลังสาวอวนขึ้นมารู้สึกว่าอวนหนักมากเมื่ออวนโผล่พ้นน้ำก็ต้องตกใจเมื่อเห็นตัวปลาหน้าตาประหลาดน่ากลัวไม่เคยเห็นมาก่อนแทบจะวางอวนลงแต่ด้วยความอยากรู้ว่าเป็นปลาอะไรกันแน่จึงนำกลับมาที่บ้านนายประเสริฐกล่าวว่าพอไปสอบถามชาวประมงเก่าแก่ในหมู่บ้านก็ไม่มีใครรู้จักและไม่เคยเห็นจึงไม่กล้านำไปประกอบอาหารเพราะหน้าตาคล้ายคนมากเปลือกปากใหญ่แต่ไม่มีฟันแม้แต่ซี่เดียวดร.ทัศพลกระจ่างดารานักวิชาการการประมงชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันภูเก็ตกล่าวว่าปลาชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าปลาอุกแต่ชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นอาจเรียกไม่เหมือนกันบางพื้นที่เรียกปลาอุกหรือปลาอุกยักษ์ซึ่งพบเห็นได้ในทะเลประเทศไทยทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันแต่ประชากรปลาจำนวนนี้มีน้อยมากจึงไม่มีใครสังเกตแต่ก็มีความสำคัญต่อระบบนิเวศขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ